สวัสดีค่ะมาพบกับกินอยู่แบบบ้านๆปิยาชาแนลค่ะพี่น้องมีสภาพมาเฮกับเขาค่ะเมนูง่ายๆเลยค่ะพี่น้องก็คือแตงกวาญี่ปุ่นผัดไข่เนาะค่ะพี่น้องก็จะมีแตงกวาญี่ปุ่นหั่นแฉลบๆแล้วก็คว่ำหน้ากับประมาณนี้เนาะค่ะแล้วก็กระเทียมบุบค่ะแครอทค่ะแล้วก็ไข่ไก่เนาะค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆค่ะบ่ยุ่งยากเนาะค่ะพี่น้องก่อนสุดลงมือทํากับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําแม่เด้อค่ะทั้งแฟนเพจแล้วก็ YouTube นะคะมาค่ะมาเฮ็ดกันเลยค่ะแตงกวาผัดไข่เนี่ยเป็นเมนูที่เจ้านายหนูนะคะแม่นะคะแล้วชอบกินค่ะสมัครกินเบอร์บ่ว่าแตงกวาญี่ปุ่นแตงกวาไทยหรือว่าแตงล้านค่ะแล้วสมัครค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูก็บ่ค่อยเฮ็ดดูปานใดเพราะหนูเป็นคนที่บ่ค่อยชอบพวกที่ประเภทผัดไข่ปานใดค่ะโดยเฉพาะฟักทองผัดไข่นี่หนูบ่มักเลยเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูเฮ็ดได้อยู่ค่ะเอากระเทียมค่ะพี่น้องมาผัดให้เหลืองหอมค่ะสังเกตเบิ่งด้วยจ้ะทุกเมนูที่เฮ็ดเกี่ยวกับผัดผักค่ะหนูสิบ่สับกระเทียมค่ะพี่น้องหนูจะเอาบ่มบุกบุกแล้วก็มาอันนี้เลยค่ะมาผัดเลยค่ะใส่ไข่ลงไป2ฟองค่ะนี่ค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดบ่มักกินไข่แดงนะคะวิธีแยกไข่ค่ะเฮาเคี่ยวออกมาสิเลยค่ะแล้วก็ไข่ขาวก็เป็นไข่ขาวไข่แดงก็เป็นไข่แดงเลยค่ะเมื่อเฮาสิร่วนใส่ตีใส่ร่วมกันเลยก็ได้ค่ะพี่น้องแล้วแต่มักเนาะค่ะบางคนเพิ่นก็ว่าไข่แดงมันสิเฮ็ดให้อ้วนให้จังซี่ก็แยกออกก็สิก็ได้ค่ะเอาละค่ะพอร่วนไข่เริ่มสุกค่ะใส่แตงกวาลงไปค่ะพัดทอดซุปก็ได้ค่ะพี่น้องหรือว่าจะพัดซุปเละก็ได้ซุปเละนะคะพี่น้องแต่ว่าของหนูนี่จะพัดเอาพ่อกรอบๆนิดๆค่ะแต่ว่ากับบดถึงกับแข็งแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวผู้เฒ่าลูกกินบ่ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดกับเผาทุกคลิปเนาะค่ะหนูจะคิดฮอดผู้เฒ่าคนหมู่เลยเพราะว่าแม่แล้วแกมากเลยแต่เฮ็ดแข็งเกินไปแล้วก็กินบ่ได้แต่พวกเฮากินได้เนาะค่ะพี่น้องก็เลยอยากให้เพิ่นกินได้นําค่ะเติมน้ําลงไปหน่อยนึงค่ะถ้าเฮาบ่มักไข่นะคะพี่น้องจะใส่หมูสับก็ได้ค่ะใส่หมูสับก็แซ่บค่ะหมูสับลงไปล้วนๆแล้วก็ตําบักพริกใส่นิดนึงค่ะพี่น้องก็แซ่บคือกันเลยค่ะนะคะพี่น้องแต่ถ้ามักแบบจืดๆแบบใส่ไข่หอมๆนี่กับแบบนี้เลยค่ะแซ่บคือกันค่ะเอาพ่อให้จากสีเขียวค่ะพี่น้องให้มันเป็นสีอ่อนๆขึ้นมาหน่อยนึงค่ะจะกินได้ค่ะพยายามอยู่ข้นลายค่ะพี่น้องเดี๋ยวไข่มันแสลกนะคะเพราะว่าเขาเห็ดไข่ไว้พอแตงกวาเริ่มซุกค่ะหนูก็จะใส่แครอทลงไปค่ะเพิ่มซีซั่นแหะกระเพราห้องชวนกินขึ้นค่ะพี่น้องถ้าสะพัดจะแตงกวาก็ได้ค่ะแต่ว่าซีซั่นมันก็บ่น่ากินนะคะพี่น้องใส่แครอทลงไปอ่ะมันจะได้มีรสชาติที่ดูน่าอร่อยค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงจ้าเติมน้ำลงอีกหน่อยนึงค่ะแตงกวาญี่ปุ่นเนี่ยเอามาเฮ็ดข้าวปั่นเลยค่ะพี่น้องแซ่บค่ะเอามาหั่นเป็นแท่งยาวๆๆพันกับข้าวปั่นเนาะค่ะข้าวที่เฮาผสมน้ำส้มญี่ปุ่นแล้วก็ผสมอีหยังแน่เลยนะคะพี่น้องแต่ก่อนพวกหนูก็เคยเฮ็ดกินอยู่เลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้บ่ค่อยได้เฮ็ดพวกเกี่ยวกับอาหารญี่ปุ่นปานใดค่ะเอาละค่ะพอแตงกวาเริ่มสุกค่ะเราก็จะใส่น้ำมันหอยลงนิดนึงค่ะ
แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายนิดนึงค่ะพี่น้องใบส่อนค่ะพ่อทำมีรสหวานปลาแหลมคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะพี่น้องแค่นี้จะเป็นอันเสร็จค่ะแตงกวาญี่ปุ่นผัดไข่นุ่นสะพัดให้มันสุกประมาณนี้นะคะพี่น้องมาค่ะเดี๋ยวนุ่นมาใส่จานให้เบิ่งจ้าแล้วล่ะจ้าพี่น้องเมนูมื้อนี้ค่ะแตงกวาญี่ปุ่นผัดไข่ค่ะพี่น้องเป็นเมนูง่ายๆบานๆค่ะพี่น้องก็คือสิเฮ็ดได้เป็นบ่ทุกคนเนาะค่ะพี่น้องแต่ว่าหนูเฮ็ดให้เบิ่งในแบบสไตล์ของหนูค่ะส่วนผสมก็จะมีไข่แครอทแล้วก็แตงกวาญี่ปุ่นเนาะค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดบ่กินเปลือกนะคะขูดเปลือกออกอีกสักหน่อยนึงก็ได้จ้าพี่น้องแต่หนูคิดว่าเปลือกมันบางค่ะก็เลยจะให้ผู้เฒ่าผู้กินนําได้เลยค่ะส่วนวิธีการผัดหนูก็บ่ได้ผัดสุกมากจนขนาดเละเนาะค่ะพี่น้องเอาพอกรุบๆหน่อยนึงแต่ก็บ่ถึงกับดิบค่ะใส่ไข่ลงไปก็หอมๆค่ะบวกกับแครอทเอามาเฮ็ดสีสันซื่อๆค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้ามีตะไคร้กับบักแตงมันก็เบิ่งแบบเคี้ยวๆขาวๆนะคะพี่น้องเพิ่มแครอทเข้าไปก็เลยชวนกินค่ะเฮ็ดให้ลูกให้หลานเฮากินได้เด้อค่ะพี่น้องสูตรแบบนี้ค่ะง่ายๆเนาะค่ะผู้ใดบ่มักน้ำมันหอยก็บ่ต้องใส่ค่ะพี่น้องใส่ซีอิ๊วน้ำตาลแล้วก็ผงปรุงรสนิดนึงหรือเพิ่มน้ำปลานิดนึงก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าก็อย่าสิกินเค็มหลายเนาะค่ะนี่ล่ะจ้ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอเนาะค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เขามาบอกนัวหัวมวนเขามากินเขาหัวผ้าหนูจะบอกว่าทุกคลิปของหนูนี่บ่ได้มีการตัดต่ออีหยังเด้อจ้าพี่น้องลงจังใดเว้าจังใดก็ลงจังซั่นค่ะบอกผิดบอกถูกบอกอีหยังก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูอยากสื่อให้เห็นความเป็นธรรมชาติความเป็นบั่นๆของหนูค่ะพี่น้องบ่ได้แบบว่าได้เว้าผิดตัดถิ่มอีหยังสิบ่มีค่ะเว้าจังใดก็ลงจังซั่นเลยค่ะพี่น้องนะคะก็ค่ะผิดพลาดประการใดพี่น้องบ่มักบ่ชอบก็ขอโทษขออภัยด้วยค่ะขอให้โฟกัสในกับเขาหนูกับพ่อนะคะพี่น้องเพราะว่าบางเทื่อเฮาถ่ายคลิปสดค่ะบ่ได้ตัดบ่ได้หยังเฮาเว้าผิดเฮาก็ลงเลยค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆมากค่ะที่นี่มากินข้าวด้วยกันกับผัดแตงกวาญี่ปุ่นใส่ไข่ค่ะแซ่บๆด้วยกันจ้า